ให้จำนวนกรรมธิการก็มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผสมกันอยู่ครับก็แบ่งโควต้ากันไปแต่เท่าที่ผ่านมามีการเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนตัวประธานกรรมธิการก็ได้เคยตอบไปแล้วมันก่อนบอกว่ามันเคยมีการเปลี่ยนแต่ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนอาจจะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของตาออกหรืออะไรมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนโคต้าก็เรื่องหนึ่งคนก็เรื่องหนึ่งเข้าใจใช่ไหมโคต้าเนี่ยยังไงมันก็คงต้องเป็นของฝ่ายค้านเราไม่ได้ตกลงกันไปอย่างนั้นเว้นแต่จะตกลงกันใหม่ซึ่งก็มันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นเรื่องของความตกลงแบ่งสังกัดส่วนกันก็ตอบได้แค่นั้นบังเอิญผมไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการฝ่ายการเมืองคือเรื่องของสภากับท่านนายกก็อาจจะมาปรึกษาหรือคุยแต่ว่ายังไม่ได้มายังไม่ได้ทำอะไรกรณีของคุณธนาธรวันที่20ที่จะมีการตัดสินยากคือขั้นตอนมันจะเป็นอะไรยังไงคะคือถ้าเกิดตัดสินในทางที่บวกแล้วทางลบก็อย่าพูดอะไรมันยังไม่ถึงมันจะถึงอยู่วัน2วันนะพูดไปก่อนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไม่ถ้าเกิดว่าตัดสินในทางลบเนี่ยคือลบถ้าตัดสินในทางลบมันก็ลบตัดสินในทางบวกมันก็บวกตอบไม่ถูกจะไปเดาเลยคำวินิจฉัยคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดในทางลบเนี่ยคือสามารถที่จะลบก็ไม่รู้ว่าลบยังไงลบมากลบน้อยยังไม่รู้สมมติเขาจะต้องพ้นไปเงี้ยมันจะต้องเลื่อนมันจะต้องเลื่อนถ้าจะต้องพ้นไปมันก็พ้นไปมันจะต้องเลื่อนบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนได้เลยก็เป็นตัวของบัญชีใช่ไหมก็ถ้าพ้นเป็นตัวบุคคลมันก็เลื่อนคำตอบมันก็มีของมันเองแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเป็นทางบวกสำหรับเขาก็คือก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเราคำวินิจฉัยก็แล้วกันผมไม่คาดการณ์ไม่เดาแล้วก็อย่าไปวิเคราะห์อะไรคนอื่นวิเคราะห์ได้แต่รัฐบาลไม่ควรวิเคราะห์อะไรอาจารย์ย้อนมาที่เรื่องการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้มีการเรียกร้องว่าคนที่จะเป็นคนนอกไม่ใช่คนเดิมที่จะมาศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนนี้ก็รับทราบไม่มีความเห็นอย่าไปเห็นอะไรมาขัดแย้งเอาคนที่เขาอยู่ในวงการนั่นแหละช่วยกันเห็นช่วยไปถามสสหรือถามพรรคต่างๆมากกว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีความชัดเจนคนที่จะมาเป็นก็ไม่รู้อาจจะชัดแล้วก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ทำไมคุณถามผิดคนที่รู้เนี่ยก็มีนี่พูดถึงเป็นอะไรเป็นประธานนะประธานมันเกิดหลังสุดมันต้องเกิดกรรมธิการซะก่อนมันต้องเกิดกรรมธิการมันต้องตกลงซะก่อนเนื่องจากเป็นกรรมธิการวิสามันจึงต้องตกลงกันว่าจะตั้งกี่คนแล้วก็แบ่งสัดส่วนกันยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ตัวกรรมธิการใครบ้างและกรรมธิการก็แบ่งประเด็นเลือกกันเป็นประธานประธานก็ต้องเอาจากกรรมธิการมันตั้งใจว่าจะให้ใครเป็นประธานก็ต้องเอาชื่อใส่ไว้ในกรรมธิการซะก่อนขั้นตอนก็มีแค่แบบกรรมธิการในส่วนของรัฐบาลเห็นบอกว่ามีสองชื่อก็เขาพูดบรรดาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้เปลี่ยนหรือยังว่าให้มา12คนแล้วก็เคยมีการเอ่ยถึงชื่อคนนั้นคนนี้ไปแต่ว่าก็ได้ยินว่าบางคนเขาก็ไม่รับเพราะว่าไปเอ่ยถึงเขาโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เมื่อเขารับรู้เขาก็บอกเขาไม่ยอมรับอะไรอย่างนั้นก็คงต้องคิดกันใหม่คือรายชื่อของในส่งรัฐบาลทั้งหมดนี่ต้องส่งมาให้อาจารย์ไม่ควรทำด้วยจริงๆเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันมีคนมาหาหรือก็คุยกันตามภาษาเพื่อนฝูงธรรมดาว่าน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้คนไหนคิดถึงใครบ้างผมอาจจะกว้างขวางในวงการนี้ลองแนะนำหน่อยก็เอ่ยกันไปพอเอ่ยไปกี่คนเขาก็ไม่รับเป็นแล้วใครต้องรวมไปส่งที่สภาในส่งแน่นอนนะพอถึงเวลาเข้ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสมาชิกสภาเขาเสนอแล้วก็ถ้าเกินจำนวนมันเริ่มต้นต้องตกลงกันก่อนว่ากี่คนเขาบอกสมมติ40คนนั้นได้ยินตอนแรกว่ามันเท่าไหร่49เนี่ยถ้าตกลงแล้ว49ก็49ถ้าเสนอกันมากกว่า49ก็ต้องโหวตใครได้คะแนนมากจนกระทั่งถึงอันดับที่49อย่างนี้ขั้นตอนมันมีเข้ามาอยู่แล้วแต่ใครเป็นคนรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนะอาจารย์มันไม่ใช่มันก็ต้องแบ่งกันในสัดส่วนของใครฝ่ายค้านก็ต้องมีผู้แทนฝ่ายค้านที่คุณเสนอแล้วในส่วนรัฐบาลนะก็มอบให้รัฐมนตรีเทวันอาจารย์คุณนิพชุมคนละมองเรื่องกตต.ด้วยไหมคะ
ไม่ใช่วันเลือกตั้งซ่อมเป็นการออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อมีการออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งมีเข้าอยู่ในวาระเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วมันก็ต้องจัดการเลือกตั้งใน45วันตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งซึ่งมันจะไปตกวันที่20กว่าธันวาทีนี้พระราชกฤษฎีกาเมื่อออกแล้วต่อจากนั้นกกต.ก็จะไปกำหนดวันรับสมัครวันที่เลยล่ะแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งแต่ทั้งหมดมันจะอยู่ใน45พระราชกฤษฎีกาพวกนี้มันไม่ไปไกลถึงขนาดมันแค่ออกมาเพื่อให้กกต.เขาไปทำงานต่อได้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ